ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ Channel นะวันนี้อยู่เกม Counter Strike นะครับวันนี้มาในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะเราจะมารีวิวตัวละคร SSR Awake ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับนั่นก็คือน้อง Regina Awake คนนี้นะบอกเลยครับว่าเป็นตัว Awake ที่สุดยอดทรงพลังมากๆนะครับก็เป็นสายเรนเจอร์ที่มีคอร์ส7นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับตัวนี้เก่งโคตรๆเลยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าน้องเก่งแค่ไหนครับแล้วก็ไปลุยคอนเทนต์ไหนได้บ้างนะครับมากันที่สแตทพื้นฐานกันก่อนเลยนะครับ Regina Awake นะเป็นเผ่าเคาน์เตอร์นะครับคอร์ส7นะเป็น Awake ที่คอร์สเยอะมากๆนะครับเป็นสายเรนเจอร์นะครับโจมตีได้ทั้งบนบกและอากาศนะสแตทพื้นฐานนะครับเลือดที่ 46,000 ครับพลังโจมตี 5,000 พลังป้องกัน561นะครับคริติคอล863ความแม่นยำที่863นะครับแล้วก็หลบหลีก863นะครับโดยรวมถือว่าสแตทค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับสำหรับคอร์ส7คอร์ส7เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าสแตทโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แบบมีอะไรแบบว่าสูงแบบเป็นพิเศษนะฮะก็แต่ไปดูสกิลของน้องเรจิน่าเวกันก่อนนะครับอันนี้แหละบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับเริ่มต้นด้วยสกิลการโจมตีปกตินะครับเป้าหมายของผล2นะสกิลนี้นะครับเรจิน่าจะสร้างน้ำแข็งขึ้นมาครับโจมตีเพื่อทำดาเมจนะครับแล้วถ้าเกิดตนเองเนี่ยมีเกราะน้ำแข็งนะจะสร้างพายุน้ำแข็งครับเพื่อทำดาเมจต่อเนื่องและมอบสแต็กหนาวเย็นนะครับ1สแต็กต่อ1ดาเมจนะครับแล้วก็การโจมตีปกตินี้จะไม่ทำดาเมจเกินจำนวนเป้าหมายหวังผลนะก็คือโดนแค่2เป้าหมายนะครับแล้วก็เอฟเฟคนะครับของหนาวเย็นคืออะไรนะครับเอฟเฟคหนาวเย็นเนี่ยก็คือจะลดความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่ 3% ต่อสแต็กนะครับเป็นเวลา5วิสะสมได้สูงสุดถึง20สแต็กเลยนะแล้วก็เมื่อครบ20สแต็กนะครับจะเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์เยือกแข็งนะเอฟเฟกต์เยือกแข็งคืออะไรครับเอฟเฟกต์เยือกแข็งคือศัตรูครับจะโดนแช่แข็งครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจะตัวเป็นสีฟ้านะก็จะแข็งเลยเป็นเวลา5วินาทีครับรวมถึงไม่สามารถจะโดนผลักหรือโดนกระเด็นหรือโดนยกลอยได้นะครับแล้วก็จะไม่ได้รับสแต็กหนาวเย็นในขณะที่ติดเยือกแข็งอยู่ด้วยนะครับเอฟเฟกต์นี้ไม่มีผลกับบอสนะที่เลเวล2 3 4นะครับการโจมตีนี้ครับจะแรงขึ้น 5% ตามลำดับที่เลเวลที่5นะครับเมื่อก่อนน้ำแข็งหายไปครับจะสร้างพายุน้ำแข็งขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับสกิลพาสซีฟตรงนี้นะครับเพราะมันมีผลเรื่องกรอกนะมาที่สกิลพาสซีฟไปต่อนะครับสกิลพาสซีฟเนี่ยชื่อสกิลว่าสัตว์ประหลาดแห่งความเป็นเหตุเป็นผลนะครับเป้าหมายของผล2นะน้องเรจิน่านะครับจะไม่ได้โดนเอฟเฟคหนาวเย็นนะแล้วก็เยือกแข็งนะครับเมื่อลงสนามนะฮะจะสร้างเกาะน้ำแข็งครับให้กับตนเองตอนนี้ลบล้างไม่ได้นะครับเกาะนี้แล้วถ้าเกิดมีเกาะน้ำแข็งอยู่นะครับน้องเรจิน่าครับจะต้านทานการหยุดชะงักสตันหลับระหว่างที่มีเกาะน้ำแข็งนะครับจะทำให้ HP ของเรจิน่านะครับเพิ่มขึ้น 100% แต่ HP ของเรจิน่าจะลดลงเรื่อยๆด้วยนะสูงสุดที่ 30% ต่อวินาทีและพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสูงสุดถึง 150% เลยก็คืออยู่ในเกาะเนี่ยเลือดจะเบิ้ลขึ้นมานะครับแล้วก็เลือดจะลดลงเรื่อยๆพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเกาะจะหายนะก่อนน้ำแข็งจะหายไปเมื่อ HP ต่ำกว่า 50% นะครับเมื่อก่อนน้ำแข็งหายไปเนี่ยจะทำดาเมจรอบตัวครับและมอบสแต็กหนาวเย็น5สแต็กต่อดาเมจ1ครั้งอันนี้ครับเลเวล2 3 4เนี่ยคริติคอลดาเมจจะเพิ่มขึ้น5% 5%แล้วก็ 10% นะที่เลเวลที่5นะครับเมื่อก่อนน้ำแข็งหายไปครับตนเองจะต้านการกระเด็นกลับ 100% เลยแล้วก็เอฟเฟกต์นี้จะถูกยกเลิกเมื่อโดนโจมตีครบ12ครั้งนะแล้วก็จะปรับใช้ครั้งเมื่อใช้สกิลท่าไม้ตายถัดไปนะครับเป็นท่าพิเศษนะครับสกิลพิเศษนะครับคูลดาวน์34วินาทีนะเป้าหมาย3นะสกิลนี้ครับเรจิน่าจะทำดาเมจวงกว้างไปที่ด้านหน้าครับและมอบสแต็กหนาวเย็น1สแต็กต่อดาเมจ1ครั้งเมื่อสกิลนี้โดนศัตรูที่ติดเยือกแข็งจะทำดาเมจแรงขึ้นและเยือกแข็งที่ศัตรูติดอยู่จะหายไปนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าแตกตัวเยือกแข็งของศัตรูหายไปเนี่ยคูลดาวน์ของศัตรูตัวนั้นครับจะเพิ่มขึ้นเป็น8วินาทีเลยนะเมื่อเจอศัตรูที่ติดเยือกแข็งอยู่นะครับตนเองจะใช้สกิลนี้ทันทีด้วยนะโดยไม่สนคูลดาวน์เลยนะฮะดีมากเลยนะอันนี้คือเอาง่ายๆครับเราโจมตีปุ๊บไปเรื่อยๆปุ๊บสแต็กหนาวเย็นครับครบ20ปุ๊บกลายเป็นเยือกแข็งเยือกแข็งปุ๊บใช้ท่านี้เลยครับไม่สนคูลดาวน์แล้วก็ที่เลเวล2 3 4นะครับดาเมจเพิ่มขึ้น 5% 5%แล้วก็ 15% นะที่เลเวลที่5นะครับเมื่อใช้สกิลนี้ครับบัฟของศัตรูที่อยู่ภายในระยะสกิลจะไร้ผลเป็นเวลา6วินาทีหรือถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับ
ถัดมาครับสกิลท่าไม่ตายแล้วนะคูลดาวน์68วินาทีนะครับหวังผลเป้าหมาย4นะสกิลนี้นะครับจะมอบสแต็กหนาวเย็น1สแต็กไปเรื่อยๆครับให้กับศัตรูทั้งหมดแล้วก็ทำดาเมจวงกว้างทางด้านหน้าและมอบสแต็กหนาวเย็น1สแต็กต่อดาเมจ1ครั้งเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนศัตรูที่ติดเยื่อแข็งจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก 30% ของ HP ของศัตรูในขณะนั้นนะและเยื่อแข็งที่ติดอยู่จะหายไปนะยกเว้นบอสนะครับอันนี้เลเวล 2 3 4ครับดาเมจจะแรงขึ้น 5% 5% แล้วก็ 15% ตามลำดับเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนศัตรูที่ติดเยื่อแข็งจะผนึกสกิลของศัตรูตัวนั้นด้วย12วินาทีเลยทีเดียวโอ้โหสกิลนี้คือดีมากนะครับมอบสแต็กหนาวเย็นนะแล้วถ้าเกิดศัตรูติดเยื่อแข็งครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก 30% นะแล้วถ้าเกิดศัตรูติดโจมตีศัตรูนะครับโดยที่ศัตรูติดเยื่อแข็งอยู่เนี่ยจะผนึกสกิลศัตรูขึ้นอีกด้วยครับ12วินาทีโอ้โหบอกเลยว่าเรจิน่าครับสกิลครบเครื่องโคตรเลยนะคือมันจะเกี่ยวพันกันหมดนะครับของสกิลเนี้ยนะเอาง่ายๆว่าแบบยืนตีเฉยๆนะครับก็จะใช้สกิลพิเศษได้เลยถ้าเกิดศัตรูติดเยื่อแข็งนะดีมากถ้าศัตรูติดเยื่อแข็งก็จะโดนท่าไม้ตายแรงขึ้นด้วยอะไรด้วยนะครับดีจริงๆนะเรจิน่าอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลแอนิเมชันกันนะครับครับเดี๋ยวผมเสกมอนเตอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เอาเรจิน่าลงสู่สนามโอ้โหอย่างเท่เลยนะฮะเรจิน่าอเวกพอลงมาก็จะสร้างก่อนนะครับ HP จะเพิ่มขึ้น 100% แล้วก็เลือดจะลดลงเรื่อยๆนะแล้วก็พลังโจมตีครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็พายุตรงนี้ครับจะสร้างสแต็กหนาวเย็นครับทำให้ศัตรูเดินช้าลงนะพื้นที่ช้าลงถ้าเกิดครบ20สแต็กจะเปลี่ยนเป็นเยือกแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะปลดตรงนี้ก่อนนะให้เลือดน้องเขาลดนะฮะถ้าเลือดลดถึง 50% นะครับเกาะจะหายไปนะแล้วก็จะโจมตีศัตรูครับนี่ครับอันนี้เป็นท่าสกิลพิเศษนี่คือโจมตีศัตรูปุ๊บถ้าเกิดศัตรูติดเยือกแข็งครับจะใช้สกิลพิเศษทันทีเห็นไหมเมื่อกี้ใช้ไปแล้วนะครับเบิ้ลไปแล้วเนี่ยดาเมจแรงเลยนะเนี่ยใช้อีกแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูนะสแต็ก20เมื่อไหร่ก็ใช้อีกทีนะฮะเนี่ยใช้อีกแล้วฮะหลอดไฟยังไม่เต็มเลยเห็นป่ะโอ้โหโคตรดีครับทีนี้มาดูท่าไม้ตายกันครับท่าไม้ตายมอบสแต็กหนาวเย็นครับเพิ่มไปอีก1สแต็กต่อดาเมจ1ครั้งนี่โอ้โหแบบจะบอกเลยว่าศัตรูแบบโดนรัวๆสแต็กเยือกแข็งสแต็กหนาวเย็นครับเนี่ยโดนเยือกแข็งไปแล้วใช้ท่าพิเศษแล้วเห็นไหมโอ้โหคือแบบดาเมจคือต่อเนื่องมากๆครับเรจิน่าอเวกเนี่ยดูดิมาเรื่อยๆเลยครับคือถ้าเกิดไม่มีใครหยุดน้องเขาเนี่ยรับรองครับฝั่งศัตรูเนี่ยเลเทครับนี้ดีมากเลยนะอ่ะดูท่าไม่ตายอีกสักรอบหนึ่งนี่ครับอลังการมากครับท่าไม่ตายนี่ศัตรูที่โดนเยือกแข็งก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น 30% ด้วยนะถัดมาครับมาที่อาวุธสวมใส่กันบ้างนะครับอาวุธสวมใส่ของน้องเรจิน่านะครับต้องเป็นคูลดาวน์อย่างแน่นอนนะเพราะว่าสกิลพิเศษกับสกิลท่าไม้ตายเนี่ยมันดีงามจริงๆนะครับที่เหลือพวกพาสซีฟเนี่ยมันดีของมันอยู่แล้วนะเซตคูลดาวน์ก็เป็นเซตที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับสำหรับน้องเรจิน่านะสำหรับด่าน PVE นะครับต้องบอกเลยว่าเรจิน่าเนี่ยลุยสบายเลยนะพวก PVE แบบเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะครับชิวๆเลยฮะแต่ว่าโหมดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทดสอบเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าโหมดปกติอย่างเงี้ยยืนคนเดียวก็ไปได้อะนะลงมามันมีเกราะมีอะไรนะครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยครับลุยเดียวๆแบบเอาตัวรอดได้บ้างแบบไม่ต้องมีแท้งนะครับแต่ก็ถ้ายืนนานๆบางทีก็อาจจะเอาแท้งมาหน่อยก็ดีนะถ้าเกาะน้องเขาหายไปดูครับกวาดทหารได้อยู่อ่ะเออดูดินี่ยังไม่เอาตัวอื่นลงเลยตัวเดียวครับโดดโดดนี่เลือดเริ่มโดนแล้วต้องเอาลงแล้วถือว่าเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งเลยนะเรจิน่าเวกดาเมจเวอร์วังนะบอกเลยไม่ต้องห่วงเนี่ยทีเดียวหายครับเพราะสแต็กคือมันโจมตีแรงมากอ
ถ้าไม่ตายคือทรงพลังสุดๆนะของเลจิน่าเวกนี่ครับดูพลังที่ทำไป2.3 ล้านครับโหดมากครับสำหรับในสนามรบ PVP นะครับต้องบอกเลยว่าเลจิน่าเวกนะเก่งมากๆนะครับทรงพลังสุดๆเลยนะแต่ว่าน้องเนี่ยจะมีจุดอ่อนนิดนึงนะครับก็คือถ้าโดนตัวล้วงนะพวกหมวดคังนะครับรีอาร์มอลิซาเบธรีอาร์มอย่างเงี้ยนะถ้าโดนเข้าไปนะครับอาจจะตายได้ง่ายนิดนึงครับสำหรับเลจิน่าเวกแต่ถ้าเกิดเลจิน่าเวกไม่ตายแล้วปล่อยให้เขายืนอยู่ในสนามรบ PVP นานๆเนี่ยบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามหายแน่นอนครับคือดาเมจมันดีจริงๆนะแล้วก็มีพวกสกิลสโลเยือกแข็งสกิลแช่แข็งอย่างเงี้ยโหคือแบบโคตรแรงครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่เราก็ลงตัวไปก่อนนะฮะรอเลจิน่าครับมาแล้วครับเลจิน่าในสัปดาห์นี้ที่ผมเล่น PVP เนี่ยตัวล้วงโดนแบนไปถึง2ตัวนะครับอลิซาเบธแล้วก็หมดคังนะเลจิน่าก็ค่อนข้างเล่นได้ง่ายมากนะครับเนี่ยลงมาก็ทำพวกดาเมจไปแล้วก็ติดสถานะหนาวเย็นนะอย่าให้เลจิน่าตายก็พอครับรับรองดาเมจเวอร์วังมากมาแล้วครับสกิลพิเศษโอ้โหฝั่งนู้นลงพี่คิงมาแล้วแต่ออก้าเราจะโดนจะฆ่าพี่คิงได้ไหมครับอยู่ใกล้ๆพี่คิงแล้วจะบอกว่าเอมี่เนี่ยลากน้องเลจิน่าไปไม่ได้นะครับทำได้แค่สะดุดหกล้มนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเลจิน่าถ้าไม่มีใครจัดการเขานะทำดาเมจเรื่อยๆครับแล้วตายยากมากด้วยหาไม้ตายมาแล้วครับเลจิน่าแรงมากครับบอกเลยเลจิน่ามานี่เอมี่นี่ดึงไม่ได้เลยนะเรียบร้อยครับดูดาเมจที่ทำไปครับ 100,000 เลยโอ้โหแรงมากนะเลจิน่าเวกนะทรงพลังจริงๆฮะมาคราวนี้เจอฮิวเด้กันบ้างดูสิเลจิน่าจะจัดการฮิวเด้ได้ไหมฮิวเด้เจอออก้าก็ยืนสบายครับบอกเลยมาละเลจิน่ามาละมันมีสไปร่าฮะมาแล้วครับเลจิน่าเวกไปเอฟเฟกต์หนาวเย็นไปครับเลจิน่าก็เพิ่มพลังโจมตีไปตอนนี้ดาเมจก็ทำเรื่อยๆนะจุดนี้ฝั่งนู้นมาบ้างครับเลจิน่านี่ต้องระวังเขาพัดเราไปติดยาด้วยนะครับเพราะดาเมจเลจิน่าอัดยาแรงมากเลยนะเลจิน่าเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับจะไม่โดนหลับนะต้องให้กรอบหายก่อนนะฮะเดี๋ยวก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆครับยูเดอเวกยังอยู่นะเอาละผ้าไม่ตายมาแล้วครับโดนเยือกแข็งด้วยฮิวเด้โอ้ยทีเดียวหายเลยครับถ้าโดนเยือกแข็งคือโดนแรงขึ้นอีก 30% นะครับดาเมจนี่ดูครับเอมี่มาเลจิน่าไม่โดนลากเห็นไหมยืนนิ่งเลยเรียบร้อยครับเอมี่ตายครับชนะเลยแล้วเลจิน่าฝั่งนู้นเราก็จัดการไปแล้วนะฮะเอาสไปร่าไปล่อนี่ครับมาทีหลังแต่ดาเมจคือพุ่งมาเลยฮะ
32,000 โอ้โหฆ่าไป5ตัวได้ป่ะตรงนี้แรงมากนะครับ Legina Awake เอาล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆโอ้โห Legina Awake ครับเป็น SR Awake ที่ทรงพลังมากๆเลยนะโอ้โหคุ้มค่ากับคอส7จริงๆครับอื้อหือคือในสนามรบ PVP นี่คือถ้าน้องไม่โดนล้วงนะไม่โดนแบบอลิซาเบธฆ่าตายนะครับโอ้โหปล่อยยืนนานๆนี่คือสุดจริงๆครับโอ้โหแบบดาเมจคือเวอร์วังจัดๆเลยนะก็เป็นตัว Awake ครับที่ผมแนะนำให้เปิดหาเลยนะไม่เพียงแค่ลงในสนามรบ PVP อันโดดเด่นเท่านั้นนะครับ PVE เนี่ยโหมดอื่นๆผมว่าก็คือคิดไม่ออกก็บอกน้องเลติน่าก็ได้นะครับน้องดาเมจแบบทรงพลังจริงๆนะโอ้โหก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจนะครับในการเปิดหาน้องเขาดีหรือไม่อะไรอย่างนี้นะแต่ของผมบอกเลยเปิดเถอะครับผมคุ้มมากๆบอกเลยคุ้มจริงๆนะครับคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยละกันนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายชีวิตเป็นชีวิตนะ그리고힘은자격없는자의손에들어가면반드시파국을부르고말죠예측할수있는파국을미연에방지하는것제가학회장이되기로한이유예요โอ้เท่